สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ท้องฟ้าโปร่งใสนะคะอากาศดีแล้วก็มีนกกระสากลุ่มหนึ่งนะคะมาบินเล่นร่อนลมอยู่ที่ท้องฟ้านะคะเขามากลุ่มใหญ่เลยนะคะมาเยอะเลยตอนแรกก็อยู่ต่ำๆนะคะอยู่ที่สวนหลังบ้านสาวนะคะต่อมาเขาก็ร่อนลมขึ้นไปสูงเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้สาวก็อยู่ที่สวนหลังบ้านนะคะเห็นอะไรไหมเอ่ยก็เป็นชุดกาแฟนะคะวันนี้ก็นัดทานกาแฟแล้วก็เค้กกับญาติผู้ใหญ่นะคะก็คืออาแล้วก็พี่สะใภ้นะคะเขาก็จะมาหาที่บ้านเนาะนี่ก็เป็นชุดที่จัดเตรียมไว้นะคะสาวไม่ได้ทํานะสามีเป็นคนทําเดี๋ยวสาวจะหันกล้องให้ดูนะคะว่าฝีมือคุณสามีจัดเป็นยังไงบ้างนะคะนี่นะคะบรรยากาศหลังบ้านวันนี้เนาะก็เป็นเวลาบ่าย2นะคะแดดก็ดีด้วยเนาะแดดออกนะคะบ่าย2ก็กางร่มก็กางร่มอันนี้ตรงนี้จะเป็นหลังคาใสนะคะจะร้อนส่วนโต๊ะก็คุณสามีเป็นคนจัดโต๊ะนะคะวันนี้เราจะกินเลี้ยงกันแบบง่ายๆก็คือกาแฟกับเค้กนะคะกินกาแฟเค้กแบบเขาเรียกอะไรอ่ะของหวานนะคะไม่ได้มีอาหารคาวไม่ได้บาร์บีคิวหรืออะไรนะคะเพราะว่าต่างคนต่างยุ่งนะคะก็เอาแบบง่ายๆสะดวกนะคะก็มีพี่สะใภ้พี่เขยที่มาเนาะเป็นไงบ้างคะฝีมือคุณสามี นี่สาวก็เข้ามาอยู่ในครัวที่เป็นครัวที่สวนหลังบ้านนะคะอันนี้เนาะก็จะมีทีวีนะคะมีเตาผิงมีสารพัดอย่างในนี้นะคะเนาะนี่ก็จะเป็นครัวนะคะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะคะจะได้เห็นชัดๆนี่นะคะเป็นประตูที่เปิดมาจากสวนเมื่อกี้เนาะประตูอันนี้ก็เป็นนี่นะคะสวนที่สาวเดินเข้ามาเนาะอยู่ในนี้จะเย็นนะคะก็จะเก็บเค้กเก็บขนมไว้ในนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรหม้ออบลมร้อนนะคะก็มีทีวีมีฝุ่นหน่อยนะคะเพราะว่าอยู่ที่สวนหลังบ้านก็ไม่ได้เน้นอะไรอันนี้ก็เป็นพวกหม้อพวกอะไรนะคะนวมสาวไม่ได้ใช้นานแล้วพังหรือยังไม่รู้ก็ยังไม่พังนะคะไม่ค่อยได้ต่อยช่วงนี้เสียงดังก็คือเสียงเครื่องทำน้ำแข็งนะคะของเล่นคุณลูกชายเนาะก็เป็นเครื่องทำน้ำแข็งนะคะเขาก็ไปซื้อส่วนอันนี้ก็เป็นเครื่องทำกาแฟนะคะแล้วก็เค้กที่สั่งมาเนาะก็จะมีเค้กแบบต่างๆนะคะไม่ได้ทำเองนะคะเพราะเอาแบบง่ายๆชีสเค้กแล้วก็สตรอเบอรี่อันนี้เป็นราสเบอรี่มั้งแล้วก็อีกอันก็เป็นสตรอเบอรี่อันนี้ก็นี่นะคะปนๆกันมาเนาะแล้วก็มีอยู่ในนี้ต่างหากอีกนะคะเป็นขนมเป็นเค้กอันนี้ก็เป็นครัวหลังบ้านนะคะที่เป็นในสวนก็จะเป็นของเหลือใช้ที่เอามาสะสมรวมกันในนี้นะคะในนี้เมื่อก่อนก็จะเป็นคอกไก่นะคะคอกไก่คอกหมูที่คนบ้านทางเยอรมันสมัยก่อนเขาเลี้ยงเนาะข้างหลังก็จะเป็นที่สนามหญ้าก็จะเป็นข้าวปลูกผักปลูกมันฝรั่งเนาะนี่ก็เป็นครัวอันนี้ของสาวนะคะยังไม่ได้ทิ้งอันนี้พ่อบ้านก็จะทําครัวอยู่ตรงนี้ซะส่วนใหญ่นะคะลูกๆเด็กๆเวลาเด็กๆเพื่อนๆ เข้ามาเนาะเขาก็จะอบพิซซ่าทําอะไรตรงนี้นะคะในครัวหลังบ้านตรงนี้จะมีอยู่4ห้องนะคะฝั่งละ2ห้องเนาะมีชั้นบนด้วยนะคะข้างบนก็มีอีกชั้นหนึ่งอันนี้ก็เป็นเตาผิงอันนี้ก็เป็นของเล่นใหม่ของคุณลูกเหมือนกันนะคะเนี่ย
เวลาเสียบเขาก็จะต่อกับอินเทอร์เน็ตมือถืออะไรของเขาไม่รู้เนี่ยของลูกชายนะคะกับคุณสามีเนาะเวลาเขาฟังเพลงมีไฟด้วยนะคะนี่ก็เป็นบันไดขึ้นข้างบนไปชั้นบนนะคะก็มีวางอยู่ตรงนี้อีกพวกเค้กอันนี้ก็คือบ้านสวนนะคะไม่ได้แบบว่าสะอาดเรียบร้อยทุกอย่างเนาะเพราะเป็นบ้านในสวนนะคะบ้านสวนขึ้นไปข้างบนตรงนี้เปิดประตูขึ้นไปก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะคะฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันถ้าเปิดมาเปิดประตูออกฝั่งนี้แล้วก็เข้าไปประตูนี้ก็จะเป็น2ชั้นเหมือนกันแต่จะใหญ่กว่าฝั่งนี้นะคะประตูฝั่งนี้จะเป็นห้องออกกำลังกายแล้วก็ชั้นบนของอันนี้ขึ้นไปอีกก็จะเป็นห้องปาร์ตี้ของลูกชายเขาไม่ให้เข้าไปนะคะอันนี้ประตูนี้ส่วนประตูนี้ก็เป็นห้องเก็บอุปกรณ์ซ่อมของช่างนะคะพวกน็อตพวกช่างพวกเลื่อยหลายๆอย่างนะคะสาวไม่ได้ถือขาตั้งกล้องนะก็ถือกล้องถ่ายเลยเนาะบรรยากาศตอนนี้ก็แดดดีนะคะเมื่อวานไม่ได้รดน้ำผักเอ้าทำไมร่วงแบบนั้นนอตรงนั้นมะเขือตอนนี้ก็บ่าย2 10นาทีนะคะอากาศก็29 30องศาเนี่ยแห้งๆรดน้ำผักก่อนดีกว่าดูแห้งๆจังเลยตอนนี้ญาติๆก็มาถึงแล้วนะคะก็จะมีอานะคะแล้วก็พี่สะใภ้แล้วก็พี่เขยนะคะที่เชิญมาทานกาแฟมาดื่มกาแฟแล้วก็เค้กด้วยกันในวันนี้นะคะสาวก็เอาเค้กแล้วก็ขนมออกมาข้างนอกนะคะเพราะว่า อยู่ในห้องเขาจะเย็นนะคะถ้าออกมาข้างนอกอากาศก็จะอุ่นค่ะถ้าเอาออกมาข้างนอกก็จะต้องทานเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเค้กจะละลายแล้วก็ไม่อร่อยนะคะวันนี้ก็มีทั้งชีสเค้กราสเบอร์รี่เค้กแล้วอันนี้ก็เป็นเค้กแบบแห้งนะคะมีหลายๆแบบนะคะเป็นการกินเลี้ยงแบบของหวานนะคะกาแฟแล้วก็เค้กธรรมดาค่ะสาวก็จะขอตัวดื่มกาแฟแล้วก็ทานเค้กกับญาติๆก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้สาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ